ตอนนี้อยู่ระหว่างรอขั้นตอนท่านอัยการว่าจะสั่งฟ้องหรือเปล่าจนถึง4:30นะครับเรามีการสอบถามท่านอัยการไม่ได้สอบถามอะครับนะฮะทางอัยการท่านมีหน้าที่ว่าถ้ามาฟ้องก็ต้องมายื่นที่ศาลให้ทันภายใน4:30ครับขั้นตอนหลังจาก4:30ไปแล้วเราจะต้องเดินทางต่อก็คงศาลท่านอาจถ้าไม่มีการฟ้องก็อาจจะสั่งให้ปล่อยตัวครับนะครับแล้วก็ถอนหลักทรัพย์ถอนประกันเพราะทางอัยการท่านบอกว่าวันนี้จะยังไม่มีการฟ้องเราได้เตรียมตัวอะไรยังไงหลังจากนี้ก็ยังไม่มีครับก็ต้องให้รับทราบคำสั่งที่ชัดเจนก่อนจากท่านอัยการก่อนนะครับหลังจาก4:30นะฮะคือแล้ววันนี้ถ้าอัยการยังสั่งไม่ฟ้องอัยการเองไม่จำเป็นต้องมายื่นขอให้ศาลมีคำสั่งก่อนไม่ครับครับครับในระบบระเบียบครับเดี๋ยวขออนุญาตครับในส่วนของพี่ชัยวัฒน์นิดนึงครับตอนนี้ความรู้สึกเราถือว่าอย่างไรเดี๋ยวรอ4:30ก่อนเพราะผมก็อยากให้ทางอัยการเขาตามกระบวนการ4:30ครับเดี๋ยวเราคุยอีกทีว่าความรู้สึกจะอะไรยังไงได้นะครับเดี๋ยวขอทัดข้าวก่อนครับครับขอบคุณครับ